สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะการทำนายจะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ Timestamp จะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดเนาะมาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดพฤษภจะเป็นยังไงลังเลในการเดินต่อมากเลยอะหลักๆนะบางคนในที่นี้นะคะไพ่ค่อนข้างหรือว่ามีการจบความสัมพันธ์มานะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาหรือเพิ่งตัดอกตัดใจ จากความรักที่ผ่านมานะคะแต่คุณก็พยายามที่จะลุกขึ้นให้ไหวอะพยายามลุกขึ้นให้ไหวเพราะคุณมีคนรอบข้างหรือคุณมีหน้าที่อะไรจะต้องรับผิดชอบอยู่อาจจะเป็นครอบครัวเอ่ยหรืออะไรเอ่ยคุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของการงานหรือการเงินแทนไม่ค่อยมีเวลาได้มานั่งเศร้าเท่าไหร่เลยอะนะคะสำหรับพาร์ทคนศพรอบนี้พฤษภนะคะคุณมีเรื่องราวที่คุณจะต้องประคับประคองใจอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่าในเรื่องราวของความรักด้วยซ้ำนะคะคุณจะต้องเดินหน้าต่อคุณรู้แล้วคุณพยายามที่จะต้องทิ้งบางอย่างเอาไว้ข้างหลังแต่บางทีอะมันก็แบบก็ยังมีคิดถึงยังมีนึกถึงอยู่บ้างยังมีนึกถึงมันไม่มีช่วงเวลาให้ต้องมานั่งแบบเสียใจเท่าไหร่สำหรับพฤษภจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอะห้าเหรียญไฮพิงเทสคนใหม่ๆไม่มีแต่มีคนที่เขาแอบมองคุณอยู่ในความลับนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณเองที่นึกถึงใครบางคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเป็นคนในใจนะคะเป็นคนในใจเป็นคนที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ทำได้แค่มองแต่ไม่มีเวลาได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าก็มีหน้าที่ชีวิตที่จะต้องทำต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ขอดูคนนั้นหน่อยละกันนะสถานการณ์ความรักของเขาคนนั้น ที่มีอิทธิพลต่อใจคุณคนเนี้ยเขาเป็นยังไงมองว่านะ LGBTQ เด่นมากๆนะคะคนนี้ค่อนข้างที่จะชอบเช็คเรตติ้งนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนดูดีในระดับหนึ่งนะคะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบมีตัวเลือกนะแต่ก็มีคนที่แบบพิเศษในใจอยู่นะคะอาจจะมีแฟนหรือมีคนคุยที่พิเศษแต่ก็มีตัวเลือกนะคะเข้ามาเรื่อยๆทั้งคนใหม่ทั้งคนที่คุยอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะอาจจะ2คนประมาณนี้2หรือ3คนก็อยากจะเก็บเอาไว้ทุกคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบค่อนข้างที่จะลัคกี้อินเลิฟแรงมากนะคะรู้สึกหลายอย่างค่อนข้างจะเป็นไปดั่งใจเขาพอสมควรเลยนะคะขอดูความคิดความรู้สึกเขาหน่อยที่มีต่อคุณในช่วงวันที่1ถึง16กันยายนนี้นะคะเขาคิดยังไงสี่ถ้วยโอ้ใจร้ายมากเลยอะหน้าไพ่เขาใจร้ายมากเลยมองปัจจุบันอย่างเดียวเขามองว่าทุกอย่างมันอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่ถูกใจบางคนในที่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่อินเนอร์จีที่แบบโอ้โหสวยงามหรืออะไรขนาดนั้นนะคะอ่านตามไพ่เนาะหน้าไพ่ขึ้นไงก็ว่างั้นคือเขาเหมือนแบบพยายามจะไม่โฟกัสละพยายามที่จะไม่นึกถึงพยายามมองว่าทุกอย่างมันจบก็คือจบไปแล้วแล้วเขาแบบพยายามจะมีความสุขกับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเขามองคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะสตรองนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สตรองเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเขามองว่าคุณก็คงจะไม่ได้อะไรมากมายหรอกกับการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปแล้วเขามองว่าคุณก็คงจะ move on แล้วก็คงจะมีความสุขได้โดยที่ไม่น่าจะยากอะไรขนาดนั้นและตัวเขาเองก็ move on เหมือนกันมันเป็นช่วงแต่ละคนก็ move on กันไปอะไรอย่างเงี้ยเขามองอย่างนั้นนะส่วนตัวคุณล่ะคะคิดล่ารู้สึกยังไงกับเขาสับสนในใจนะแล้วรู้สึกว่าการที่จบไปเนี่ยมีปากเสียงมีปัญหามีทะเลาะมีความไม่เข้าใจกันอะเคลียร์แล้วจริงๆใช่ไหมเขาอยากให้คุณอยากให้เขาเข้าใจคุณถูกคุณไม่อยากให้เขาเข้าใจคุณผิดนะแต่คุณก็ไม่อยากมานั่งอธิบายนู่นนั่นนี่ให้มันเหนื่อยอกเหนื่อยใจแล้วอะคุณรู้นะว่าเขามีการแบบเดทกับคนใหม่ๆซึ่งคุณก็เสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมานิดนึงเหมือนกันนะคะว่าที่ผ่านมาคุณก็รักเขานะคุณก็ชอบเขานะคุณก็เทคแอคชั่นกับเขานะคุณก็เต็มที่กับเขานะทำไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่าตรงนี้ของเราบ้างเลยแล้วก็แอบรู้สึกน้อยใจแล้วก็
โกรธแบบเคืองเบาๆตรงนั้นนิดนึงเหมือนกันนะคะโอเคไปต่อค่ะที่บทสรุปเป็นยังไงบ้างคนโสดพฤษภบทสรุปนะคะโอเคอาจจะมีการปิดกั้นนะเลือกที่จะปิดกั้นไม่รับรู้ข่าวสารอะไรใดๆของเขาทั้งสิ้นนะคะปิดกั้นกันบล็อกหรืออะไรแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าต่อพยายามที่จะ move on ชีวิตมีอะไรต้องทำอีกเยอะชีวิตฉันยังเดินหน้าอย่างเดียวเลยอะแม้แต่ใจคุณเองหรือแม้แต่ไพ่ดวงชะตาของคุณนะคะเขาทำอะไรเขาจะได้รับสิ่งนั้นคุณทำอะไรคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเช่นกัน helpful people นะคะ trustตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่คุณจะเชื่อใจใครคนใหม่หรือใครที่จะเข้ามาแล้วอ่ะคุณพยายามที่จะเชื่อใจตัวเองเชื่อใจในสิ่งที่ตัวเองจะเลือกเชื่อใจในความดีงามของคุณคุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอย่างไรสิ่งนั้นจะกลับมาตอบแทนคุณในจังหวะเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณตรงนี้นะคะให้คุณแบบmove on ได้แบบเต็มที่ฟ้ากำลังจะเปิดให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนคุยนะคะมาดูฝั่งคนสิศึกษาดูใจกันไปนะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ดูใจความสัมพันธ์คุณอยากจะเต็มที่กับเขานะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกกับความสัมพันธ์เนี่ยหรือช่วงสถานการณ์ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เข้มข้นนะมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องราวที่ไม่ดีจนบางทีอ่ะคุณจริงจังมากนะจริงจังมากเทคแอคชั่นมากเต็มที่มากจนบางทีคุณรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เห็นเทคแอคชั่นเหมือนที่ฉันทำเลยอะนะคะรู้สึกถึงการเพิกเฉยแต่แค่บางทีเขาอาจจะเพิกเฉยจริงหรือเขาอาจจะแค่ไม่ได้ทำเท่าที่คุณทำก็ได้อย่างเช่นคุณทุ่มเทไป101แต่เขาทุ่มเทกลับมาประมาณ70ควรจะรู้สึกว่าคาดหวังว่าเขาให้เขาเนี่ยเทคแอคชั่นในระดับเท่าๆกันกับคุณนะคะแต่ช่วงของปลายไตรมาสเนี่ย14 15 16ประมาณเนี้ยคุณรู้สึกว่าบางทีฉันอาจจะคิดไปเองนั่นแหละอย่างที่บอกว่าบางทีฉันอาจจะคิดไปเองนะคะช่วงปลายไตรมาสเนี่ยความสัมพันธ์ก็เข้าสู่จุดที่คุณรู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจมีการคุยกันมากขึ้นมีการซัพพอร์ตใจคุณรู้สึกแฮปปี้ในความสัมพันธ์นะคะฝั่งของเขาล่ะสิบเหรียญเหลือสตาร์เห็นไหมว่าของเขาก็ดูปกติมากเลยแต่แค่อาจจะไม่ได้เท่ากับสิ่งที่คุณแบบว่านะคาดหวังเอาไว้แค่นั้นเองเขาไม่ได้จะเพิกเฉยอะไรคุณเลยอย่างที่บอกว่าคุณคิดเองนะคะอาจจะแบบกังวลไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเริ่มที่จะมีความเข้มข้นนะคะกับความสัมพันธ์มากขึ้นเขาเองก็เต็มที่กับความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยอยากจะตัดสินใจนะคะไปต่อความสัมพันธ์ในลักษณะของการเลื่อนขั้นนะเลื่อนขั้นความสัมพันธ์ถ้าเป็นต่างชาติค่อนข้างเด่นต่างชาติต่างภาษาความรักทางไกลความรักโลกออนไลน์เด่นมากๆนะคะหรืออาจจะมีการเดินทางนะคะเดินทางมาเจอกันเดินทางมาเดทกันมาใช้เวลาด้วยกันนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากเต็มที่กับความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เขามองเห็นนะคะแล้วเขาอยากที่จะแบบเรียนรู้กับคุณอะเรียนรู้ความสัมพันธ์กับคุณเรียนรู้ตัวตนของคุณแล้วเขาเองก็อยากให้คุณเรียนรู้ในความเป็นตัวตนของเขาเช่นเดียวกันนะคนๆนี้มีความค่อนข้างที่จะจริงใจและจริงจังในความสัมพันธ์เลยนะenergy นะคะชาวธาตุลมค่อนข้างเด่นนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะต่อไปเรามาดูความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณและคุณมีต่อเขากันบ้างนะคะจะเป็นยังไงสามเท้าเขาก็มองหาความเป็นไปได้ต่อนะในความสัมพันธ์ว่าจะทำยังไงได้บ้างนะคะให้ความสัมพันธ์นี้ไปในระยะยาวหรือจะทำยังไงได้บ้างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะแบบว่าได้พัฒนาได้มีการคอมมิตเมนต์ต่อไปในอนาคต
นะคะเนี่ยเขามีจิตใจดีนะแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนดีแล้วเขาเองก็จริงใจกับคุณถ้าคุณกังวลว่าคุณนี่จริงจังไหมเขามาหลอกหรือเปล่าบอกเลยว่าเขาจริงใจจริงใจกับคุณนะไพ่พระขึ้นมาขนาดนี้นะจริงใจไม่จริงโจ้แต่จะจืดชืดสักหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นแบบหูหูหวาอลังการดาวล้านดวงอาจจะไปแบบเรียบๆแต่ไปแบบจริงใจนะคะฟังคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคุณแอบกลัวจริงๆแล้วอะคุณแอบแพนิคในใจนิดหนึ่งกลัวนิดหนึ่งว่าเขาจะมีใครไหมอะเขาจะเข้ามาเนี่ยจริงใจกับเราหรือเปล่าอะเขาจะมีตัวเลือกไหมเขาจะหวั่นไหวไหมถ้าเจอคนอื่นถ้าเราห่างไกลกันเขาจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดในอาจจะคิดในลักษณะที่แบบเขาจะนอกใจเขาจะมีอะไรปกปิดปิดบังเป็นความลับที่เราไม่รู้แล้วเราต้องรู้หรือเปล่าเขาจะเข้ามาแบบฉับฉวยไหมนะคะเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากไปต่อกับเขานะเราอะรู้นะว่าเราต้องการอะไรแต่เราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันมีปลายทางให้เราหรือเปล่าแต่บอกเลยว่ามีปลายทางบอกเลยว่ามีปลายทางสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพฤษภรอบนี้นะคะไปต่อที่บทสรุปสิบถ้วยด้วยค่ะสามไม้เท้าเราหนทางไปต่อมีขอแค่อย่าทำอะไรที่มันจะปิดกั้นหนทางนั้นก็พอไม่ว่าจะเป็นอีเนอร์จีลบนะคะความคิดมากบางทีจุดยืนของเราอะบางคนมีจุดยืนมีอีโก้มีฟอร์มบางอย่างอะลดตรงนั้นนะคะแล้วความสัมพันธ์คุณจะมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ว่าไงแองเจิลว่าไงคะ In the near future นะคะ Get more information Big happy change เห็นไหมบอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้พัฒนาการคอมมิตเมนต์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะมีความสุขนะคะใกล้ๆค่ะ In the near future นะคะในอนาคตอันใกล้แต่ว่า get more information อาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณกับเขาจะต้องมีการศึกษาดูใจหรือมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่มากขึ้นด้วยเช่นกันเนาะโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักเนาะมาดูที่สถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะเป็นยังไง6ถ้วยโอเค9 of wands ฝั่งคุณนะบางคนอาจจะเป็นมีการทะเลาะมีการเคืองใจกันขุ่นเคืองใจหงุดหงิดใจงอนเซ็งใดๆอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้แต่จะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาประนีประนอมซึ่งกันและกันแต่การกลับมาเคลียร์ใจกันนั้นคุณยังไม่วางนะคุณยังไม่วางเรื่องราวที่มันยังแบบที่เป็นประเด็นนั่นน่ะคุณเป็นคนเป็นนักสะสมนักสะสมความเศร้านักสะสมประเด็นเก่าๆนะคะไม่แบบเคลียร์ปุ๊บผ่านไปนะเคลียร์ปุ๊บยังเก็บไว้อยู่ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราพยายามไม่ให้สิ่งที่เราเก็บกอดเก็บหรือแบกไว้เนี่ยมากระทบความสัมพันธ์คุณก็ยังมีการแสดงออกความรักกับคนรักของคุณนะคะมีการเทคแอคชั่นแล้วคุณรู้สึกว่าในช่วงของปลายไตรมาสประมาณที่10ถึง16นะคะอาจจะมีการเดทการเดทนะคะการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะการใช้เวลาอยู่ด้วยการต่างๆนะคะที่ค่อยๆจะกลับมาอยู่ในจุดที่ปกติมากขึ้นในความสัมพันธ์แล้วแหละแต่ว่าคุณเองก็ยังมีความข้องใจนะยังมีความรู้สึกว่ากังวลนิดหน่อยอ่ะยังขอดูสถานการณ์ไปอีกนิดนึงไม่อยากจะแบบแฮปปี้แล้วต้องแป๊กทีหลังอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบฉันก็รอดูสถานการณ์นะฉันก็รอดูการเปลี่ยนแปลงของเธอนะว่าเธอจะดีขึ้นไหมเธอจะทำให้ฉันสบายใจในระยะยาวได้หรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมนู่นนั่นนี่นะคะของเขาล่ะ strength 5ถ้วยบางทีอ่ะเขารู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเขารู้สึกแบบนั้นหรือไม่เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจคุณในบางเรื่องก็ได้เพราะว่ามันอาจจะสามารถที่จะแบบสลับกันได้นะอินเนอร์จีระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเขารู้สึกผิดกับเรื่องราวที่ผ่านมานะถ้าเขาเป็นคนผิดอ่ะเขารู้สึกผิดกับคุณนะเขารู้สึกว่าบางทีอ่ะมันมีความจำกัดมากเกินไปมันมีการข้อจำกัดมีขีดจำกัดมีขอบเขตมีการจุกจิกหรือมีอะไรที่มันเป็น
ดูเป็นทางการดูไม่ชิวอ่ะจนบางทีมันมีความหนักอกหนักใจไม่ว่าจะเป็นตัวเขาที่จุกจิกจู้จี้หรือครอบคุมคอนโทรลคุณมากเกินไปหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ถูกคอนโทรลก็ตามนะคะแล้วเขารู้สึกแย่กับเรื่องตรงนั้นน่ะแต่เขาก็อยากที่จะแก้ไขตัวเองนะอยากที่จะแก้ไขตัวเองถ้าเขาเป็นคนผิดนะคะแล้วเขารู้สึกผิดกับตรงนั้นไม่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดเขาก็รู้สึกผิดอยู่ดีนะคะเขาอยากจะแก้ไขตรงนี้จริงๆแล้วเขาก็อยากให้คุณเปิดใจที่จะเข้าใจเขาเพราะเขารู้สึกว่าบางทีอะการกลับมาเคลียร์ใจกันครั้งนี้มันยังมีความตึงอยู่บ้างถึงแม้สถานการณ์มันจะดีแต่เขาก็รู้สึกได้ว่ามันยังมีเส้นบางๆกั้นอยู่ที่บางอย่างมันยังไม่ได้เหมือนเดิม 100% นะคะไปต่อค่ะความคิดความรู้สึก ที่เขามีต่อคุณนะคะ Emperor Empress คู่ราชาและคู่ราชินีเขาก็มองว่าเขาให้เกียรติคุณนะแล้วเขาก็ให้เกียรติตัวเขาเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ด้วยความที่ความเป็นตัวเขาอะไม่ว่าอะไรจะผิดหรืออะไรจะถูกเขาจะมองว่าเขาก็ยอมรับในความผิดของตัวเองพอสมควรนะคะจนบางทีอะเขาก็แอบคิดว่าคุณจะให้เกียรติเขาด้วยหรือเปล่าให้เกียรติเขาบ้างใช่ไหมอะไรเงี้ยจนบางทีเขาไม่กล้าที่จะทำบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาเป็นฝ่ายถูกคอนโทรลหรือถูกควบคุมนะความเป็นตัวตนของเขาความเป็นตัวเองของเขามันไม่ได้ออกมาสุดอ่ะมันถูกเก็บมันถูกกดเอาไว้นะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ออกมาดีอยากให้ไปต่อด้วยกันในระยะยาวๆแต่เขาอยากเป็นธรรมชาติกว่านี้อยากให้มีการเป็นตัวเองมากกว่านี้นะคะไม่อยากให้มีอะไรมาขีดมาจี้มาจับผิดมันนู่นนั่นนี่กันมากเกินไปฝั่งของคุณล่ะไพ่เดซ2ถ้วยคุณก็คาดหวังนะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ะมันจะดีขึ้นมันจะกลับมารักกันเหมือนเดิมเพราะคุณรักแล้วอ่ะคุณก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันสมบูรณ์แบบอยากจะมีการเปิดใจคุยกันวางแผนในเรื่องราวของชีวิตคือมองว่าคนที่จริงจังมองว่าเป็นฝั่งคุณนะจริงจังและซีเรียสและเป็นทางการและอาจจะเป็นฟิลแบบสเตรนเมื่อกี้ก็คือมีขอบเขตมีนู่นมีนั่นมีนี่ที่ชัดเจนหรืออาจจะคอนโทรลนั่นแหละนะคะคุณคอนโทรลคุณอยากให้ความสัมพันธ์ออกมาดีนะคะไม่อยากให้มันพังเป็นเหมือนที่ผ่านมานะคะหรือเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆคุณพยายามจะทิ้งปัญหาเก่าๆเอาไว้ข้างหลังนะแต่ที่บอกว่าคุณก็ยังแบกมันอยู่แบกอีเนอร์จีนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นแบกอีเนอร์จีของคุณอีเนอร์จีลบอีเนอร์จีเสียใจอีเนอร์จีปัญหาตรงนั้นนะคะไปกับเราด้วยเราจะต้องวางตรงนั้นไปด้วยนะไปต่อค่ะที่บทสรุปสุดท้ายสองดาบไพ่ขึ้นมาหลายใบใหม่เอซับสอนการเคลียร์ใจกันนะคะ Empress จริงๆความสัมพันธ์นี้มันมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะสิ่งที่เป็น High Priestess นะคะอาจจะเป็นเซนส์ของคุณที่คุณมองว่ามันคือเซนส์แต่บางทีมันอาจจะเป็น Energy บางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในนะคะกำลังทำงานอยู่บางที Energy ลบที่ซ่อนอยู่ภายในเนี่ยทำงานมากกว่าความรู้สึกที่เป็นความเป็นจริงที่คุณรู้ตัวด้วยซ้ำสิ่งที่ถูกเก็บกดหรือกดเก็บเอาไว้อะถ้าไม่ได้เคลียร์ออกอะค่ะมันจะผุดขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาเป็นประเด็นมาทิ่มแทงความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งในอนาคตได้นะคะไพ่ความรักว่าเอ้ยไพ่ energy แอนเจลว่าไงคุณนะพร้อมนะ peaceful resolution นะคะจริงๆคุณนะพร้อมนะที่จะแก้ไขให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่แบบสงบสุขเป็นการแก้ไขที่จะได้รับความสงบสุขและกลับมาดีขึ้นอีกครั้งอะไพ่โนขึ้นมาอาจจะหมายถึงเรื่องของอีเนอร์จีมั้งที่มันยังไม่พร้อมใช่นี่ไงจริงด้วยไปก็นั่นแหละอีเนอร์จีของคุณที่มันยังไม่พร้อมคือจะต้องมาเคลียร์อีเนอร์จีตรงนี้ที่ถูกเก็บถูกกดถูกแบกเอาไว้ค่ะนะคะเคลียร์ให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นความสงบสุขในความสัมพันธ์อย่างราบรื่นอีกครั้งนึงเนาะโอเคค่ะคลิปของพฤกษภก็ประมาณนี้ไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ